พระครูมงคลธรรมโสพลหรือหลวงปู่โทนของชาวประจันตคามเดิมชื่อสุทนศรีปราดเกิดเมื่อวันที่4กรกฎาคม2495ที่หมู่บ้านหนองคุ้มอำเภอประจันตคามอุปสมบทในปี2515ณวัดแจ้งหลวงปู่โทนเป็นพระนักพัฒนาเป็นที่พึ่งของชาวบ้านและมีลูกศิษย์ลูกหามากมายที่นับถือและศรัทธาในตัวท่านเรื่องเล่าปาฏิหาริย์ของหลวงปู่โทนที่เป็นที่กล่าวถึงเป็นอย่างมากนั่นก็คือปาฏิหาริย์ตายแล้วฟื้นถึง2ครั้งด้วยกันแล้วยังไม่ใช่แค่เรื่องตายแล้วฟื้นนะยังมีเรื่อง UFO อีกอุ้ยใช่อันนี้คือสิ่งสำคัญมากเพราะว่าการเรามรณะหรือการตายไปแล้วเนี่ยถึง2ครั้งเนี่ยท่านเห็นว่าสภาพหลังจากการตายแล้วเราเอาไปอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นน่ะกิเลสต่างๆที่จะมาเกาะกุมท่านในใจคงไม่มีอีกแล้วท่านละไปแล้วท่านละไปแล้วคือผมอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นของการที่ได้รู้จักวัดนี้คือรู้จักได้ยังไงพี่ความจริงส่วนตัวผมเองเนี่ยรู้จักท่านหลวงปู่โทนน่ะจากความฝันฮะขอถามทั้งพี่หนุ่มทั้งยูเลยได้ไหมครับตั้งแต่รู้จักท่านมามีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตบ้างไหมพี่คงยูก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีค่ะแล้วเวลาที่เรารู้สึกว่าเราจะแย่จะแย่อย่างเงี้ยค่ะเราอธิษฐานถึงท้าวเวสสุวรรณเนี่ยค่ะขอท่านอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับเอางี้ยูไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองแบบจะเจออะไรที่มันไม่ดีเลยก็คือเหมือนอธิษฐานจิตแล้วก็มีแต่โชคมีแต่ลาภเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเชื่อในท้าวเวสสุวรรณมากๆแล้วก็เป็นท้าวเวสสุวรรณที่ให้ท่านให้กับมือเองเลยแล้วก็บอกว่าอธิษฐานนะแล้วจะโชคดีแล้วก็ยิ่งเรื่องการค้าขอเลยว่าเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะ